ก่อนมีป้ายตรงนี้เลยนะฮะพอเรามามีป้ายของเสาไฟด้านของใครด้านของใครอยู่แล้วเอาอะไรวะอะไรวะจะยกขึ้นนิดหน่อยเออหลุดเฉยอุตส่าห์สาส่งอย่างเนียนมาแล้วมาแล้วเหี้ยออกมาแล้วไปไหนวะลูกปลาแตกเออนี่แตกกูเห็นมันขึ้นนูนๆอยู่เหมือนกันนะช่วงที่ลากผ่านสลายอ่ะกูเห็นมันขึ้นนูนๆอยู่เหมือนกันนะนี่ไงไอ้เหี้ยกัดโดนแม่งคลายไวตัวเล็กด้วยนี่ไอ้ไม่ใช่หลุดอีกนะหลุดนี่ยังเท่าเจ้าของเหยื่อเลยเนี่ยไอ้ในที่สุดก็มาเดิมตัวแรกครับแฮปปี้ฟ็อกแฮปปี้ฟ็อกแฮปปี้ได้ไงในที่สุดในที่สุดโอ้โหตัวนี้ไม่รอดว่ะเก็บเลยต้องเก็บว่ะอยากต้มอยู่พอดีตัวนี้เจ็บเยอะนะครับเดี๋ยวต้องคงต้องเก็บอ่ะครับเทสตากระบังอ่ะเขาชวนกูไปอยู่นะชื่ออะไรวิทวัฒน์อะไรนะชวนกูไปลงอยู่วิรุดเหมือนมาช่อนเลยสีเหมือนมาช่อนเลยใช่ไหมสายสวยด้วยนะเออไปสวยด้วยส่งแล้วเมื่อกี ออุ้ยอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้รูดเอ้ยเอาอะไรวะไปทานสว่านหลุดเลยพุ่งออกมาจากผักตบพุ่งพั่วมาจากผักตบมีไซส์อยู่อย่างเงี้ยเกินสองแน่ๆอ่ะตายมันเกิน2แน่ๆอ่ะเอ้ยตรงนี้ไม่เอาเหยื่อตัวนี้ใช้แล้วด้วยเนี่ยนะเตยก็ใช้มาแล้วเนี่ยแล้วแกให้มาตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องมา
สายจะตกไปมันถึงดวงดาวเลยกูเสร็จไอ้ฟ้าแล้วมั้งมีการด้วยเดี๋ยวกูแม่งเสร็จกระตกกันดิสายกระตกปลาไม่จะแตกมันควรตายกลัวแหกเหี้ยลุงมะพร้าวเยอะตีไปแม่งโดดเลยสัตว์ลูกมะพร้าวแม่งเยอะเอาแล้วโอ้โหเฮียขาขาดอุ้ยโดนไม่โดนแล้วนี่ไงนี่คนละตัวกับตัวแรกไอ้นั่นใหญ่พี่กายของมึงอะใหญ่เลยน้ำบานเลยนั่นน่ะเย้ขาขาดคนละตัวกันนี่ครับแฮปปี้ฟ็อกซ์2แต้มแต้มที่2มาอีกแล้วโอ้โหใจเย็นๆแป๊บนึงตัวนี้ปล่อยไม่เจ็บมากเยอะ